เยอะดอยโผล่ไม่มีกันนักแน่ไอ้เป็นอะไรดีบรรยากาศโรงพักนี่ผมว่าอายุเรา3คนนี่ยังรวมมันไม่เท่าโรงพักนี้เลยมั้ยใช่ครับใช่โรงพักนี้เก่าแก่มากโรงพักนี้เก่าจริงใช่ครับเก่าแต่ไม้แต่ตำรวจไม่เก่าโอ้โหแน่นอนผู้การวิสุทธิ์ช่วยมองตำรวจในภาพรวมของทั้งประเทศเลยครับภาพรวมของตำรวจทั้งประเทศนี่นะครับ200,000กว่าคนครับภาพเนี่ยผมว่าตำรวจเนี่ยดีนะครับตำรวจไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันแรกภาพก่อนนะครับเป็นตำรวจที่ดีมีความรู้ความสามารถมากครับแต่ขาดอยู่อย่างเดียวคือความกล้าไม่ค่อยกล้าส่วนมากป๊อตครับป๊อตคืออะไรป๊อตแหกนะเออป๊อตกล้าที่จะทำอะไรคะคือตำรวจเนี่ยไทยโดยเฉพาะข้าราชการไทยทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งตำรวจเนี่ยทุกอย่างดีหมดยกเว้นคือความกล้าไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าคิดครับกล้าทำกล้าพูดอะไรก็อึ้อกลัวครับหนึ่งกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวตำแหน่งจะหลุดบ้างกลัวถูกย้ายบ้างกลัวไม่ได้รับการแต่งตั้งให้สูงขึ้นบ้างกลัวไม่ได้ขั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวไงแต่เก่งมากเก่งไหมอะไรก็จับได้จับอะไรได้และภาพรวมของตำรวจนั้นจริงแล้วนะจุดเริ่มต้นของตำรวจนะผู้การกล้าฟันธงหรือว่าดีทุกคนครับแต่สิ่งแวดล้อมสภาวะแล้วก็การเจริญอะไรของสังคมเนี่ยมันทำให้ภาพเนี่ยจากดีร้อยก็เหลือ80 70 60 50สังเกตมั้ยว่าน้องต้องเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยต้นทุนทางสังคมต่ำครับถูกต้องมั้ยเป็นจำเลยของสังคมมาโดยตลอดนะเป็นยังไงยกตัวอย่างน้องต้องเข้าใจว่าตำรวจพอจับอะไรปั๊บก็บอกว่าพอจับได้บอกเอ๊ะทำไมไม่จับรายใหญ่ยกตัวอย่างว่าจับผู้ส่งยาเสพติดได้ 500,000 เม็ดเอ๊ะทำไมไม่จับผู้ผลิตทำไมไม่จับผู้ค้ารายใหญ่บางทีต้องเห็นใจตำรวจมันจับไม่ได้ครับเพราะมันอยู่ต่างประเทศมันอยู่พม่าอย่างเงี้ยไปจับได้มั้ยมันก็จับไม่ได้พอจับอะไรเนี่ยนะได้เร็วสมมุติคดีอะไรปั๊บๆจับปุ๊บไอ้นี่จับแพะจับแบะแบะจับแพะจับแกะครับพออะไรที่ไม่จับจับไม่ทำอะไรช้าก็บอกว่าเกี่ยวว่าเนี่ยใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าต้นทุนทางสังคมของตำรวจต่ำครับพูดถึงต้นทุนก็ดีแล้วผู้การครับคราวนี้ตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเงินเดือนนะแล้วต้องไหนจะต้องไปซื้อปืนเครื่องแบบใช่ไหมฮะซื้อวออะไรของตัวเองเจอการ์ดผ้าป่างานศพอะไรพวกนี้มาอย่างเงี้ยมันก็อดไม่ได้ไหมที่เขาต้องเหมือนจะต้องหาเงินจากทางอื่นมาช่วยสมทบตรงนี้ไม่เกี่ยวอ่ะปืนไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าปืนหลวงก็มีครับถ้าคนเรามันดีใช่ยังใช่ไหมอะไรอย่างปืนหลวงก็ได้สองการทำบุญได้ผ้าป่าซองกระถงกระถินมาผมถามได้ว่าคุณมีเงินเดือนน้อยคุณก็ให้น้อยก็ใส่ซองละ10บาทก็ได้จำเป็นเหรอว่าต้องใส่ซองละ500พันหนึ่งไม่จำเป็นครับแล้วจริงป่ะผู้การที่ก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องส่งรายได้เนี่ยจากตัวเล็กๆเนี่ยขึ้นไปสู่หัวหน้ามันมีหลายอย่างตัวเล็กขึ้นสู่หัวหน้าจากหัวหน้าก็ขึ้นไปสู่หัวหน้าไปเรื่อยๆก็มีบางครั้งเนี่ยบางครั้งตัวเล็กก็ไม่มีโอกาสครับเพราะตัวใหญ่ตั้งชุดมาให้ไปจัดการเองหรือว่ามีหน้าเสือครับยกตัวอย่างว่ามีที่อันนึงมีผลประโยชน์ครับเสร็จแล้วมันก็จะมีคนเก็บไอ้คนนี้เก็บตลอดครับเป็นประชาชนธรรมดามันรู้พอคนนี้ย้ายมาปั๊บมันก็ส่งบัญชีเลยทีนี้มีอะไรถ้าเกิดคนที่ย้ายมาใหม่ดูแล้วว่าเป็นจริงก็ไม่ว่าอะไรถ้าดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าจะจริงว่ามันมีตั้งสถานบริการนี้มีตั้ง30ไอ้ทำไมมันส่งยอด25วะก็ต้องส่งเข้าไปตรวจส่งลูกน้องเข้าไปตรวจไปจับครับพอจับเสร็จมันจะได้คลายเข้าใจมั้ยครับมันมีทั้งให้ลูกน้องไปเก็บบางทีมันก็มีไอ้หน้าเสือที่เป็นประจำอยู่มันมีบัญชีอยู่มาถึงก็โยนบัญชีเป๊ะแทนที่ระบบข้าราชการบัญชีย้ายมาปั๊บเนี่ยนะ
อย่างยกตัวอย่างว่าผู้การย้ายมาที่อ่างทองครับสมมุตินะแทนที่จะดูว่าเฮ้ยไอ้อ่างทองเนี่ยมันมีจุดรอดแหลมอะไรคดีอะไรตรงไหนมากคดีอาชญากรรมประเภทไหนมากมันชอบหลบหนีมาทางนี้ยังไงจะหนีทางนั้นไม่มีไม่ดูอ่ะมาถึงเอ้ยบัญชีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนดูดินี่คือสิ่งที่เกิดจริงฮะมีบ่อนเท่าไหร่มีสถานบริการเท่าไหร่มีคนต่างด้าวอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเอามาดูดิครับมันไปเป็นอย่างนี้นี่คือผู้การจะบอกว่าทั้งหมดทั้งหลายพวกเกิดจากหัวหน้าที่ไม่ดีทำให้ลูกน้องเป็นอย่างต่ำการที่น้องถามมาดีหัวหน้าไม่ดีมันทำให้ลูกน้องไม่ดีก็ย้อนกลับไปคำสอนของเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ซื่อตรงและกล้าหาญครับซึ่งอ่านมาทั้งหมด5-6เล่มมีแค่2บรรทัดเท่านั้นว่าไพ่พลไม่ทำชั่วถ้าขุนศึกขุนพลไม่คิดชั่วท่านคะท่านนักเรียนรายร้อยจบออกมาใหม่ๆเจอกับสถานการณ์แบบนี้เขาจะต้องดำรงตัวอยู่ยังไงในวงการตำรวจเพื่อที่จะให้เป็นตำรวจที่ดีนั่นเนี่ยผู้การบอกเลยนะตำรวจชั้นประทวนที่จบมาค่ะตำรวจชั้นนายในร้อยสัญญาบัตรที่จบมาครับผู้การฟันธงเลยดีทุกคนค่ะเรื่องจริงดีทุกคนเพราะทุกคนก็อยากจะมาบำบัดทุกบำรุงสุขเพราะสอบมาเป็นตำรวจแล้วก็อยากจะมาจับโจรผู้ร้ายเพราะคนจบใหม่ๆน้องเข้าใจไฟแรงไฟแรงไฟแรงมันต้องการอยากจะจับเจ็บอะไรครับแต่เมื่อเข้ามาอยู่สถานที่ทำงานแล้วเนี่ยรุ่นพี่ผู้ก็บัญชา